วัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลมักทุกท่านวันนี้อยู่กับผมคิวยุทธวิชัยพันธุมาศนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับรถยนต์มิตซูบิชิ3รุ่นที่มาพร้อมกับการตกแต่งแบบแรลลี่อาร์ตนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรถยนต์แข่งขันทางฝุ่นของทางมิตซูบิชิซึ่งพวกเขานะครับก็มีแนวคิดที่จะนำแรลลี่อาร์ตเนี่ยกลับมาโลดแล่นอยู่บนถนนอีกครั้งนึงนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมรถยนต์ทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเล่าถึงอดีตของ Mitsubishi ในประเทศไทยแล้วก็แบรนด์ Rally Art กันให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับ Mitsubishi Motor เนี่ยนะครับก็มีการเริ่มสายการผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1917นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมก็เป็นระยะเวลาประมาณ104ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี1961นะครับสำหรับรถยนต์ที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นรถยนต์3ล้อรุ่นลีโอแล้วก็รถยนต์นั่งรุ่นโคลต่อมาก็มีการก่อตั้งบริษัท MMC สีทิผลจำกัดนะครับซึ่งเป็นการควบรวมระหว่างบริษัทสีทิผลมอเตอร์จำกัดแล้วก็บริษัทสหพัฒนายานยนต์จำกัดมีการเริ่มต้นสายการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยพร้อมการส่งออกรถยนต์ Mitsubishi Lancer Champ ไปจำหน่ายยังประเทศแคนาดาในขณะที่ Rally Art นั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการที่ Mitsubishi เนี่ยนะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ในรายการ Dakar Rally ในปี1983แล้วก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งแรกในการพยายามครั้งที่3ซึ่งเกิดขึ้นในปี1985นะครับโดยทาง Mitsubishi เนี่ยก็ได้ส่งปาเจโร่เข้าร่วมชิงชัยในรายการ Rally Dakar รวมทั้งสิ้น26ครั้งแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะรวมทั้งหมด12ครั้งพร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ติดต่อกันถึง7สมัยซึ่งก็ยังไม่เคยมีใครสามารถทำได้จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกให้เป็นเจ้าแห่งทะเลทรายด้วยปี2005นะครับ Mitsubishi ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกหรือการแข่งขัน WRC ที่เรารู้จักกันดีนะครับด้วยรถยนต์ Mitsubishi Lancer รุ่น WRC 05ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ภายใต้ข้อบังคับใหม่ของการแข่งขันในปีนั้นด้วยแต่ต่อมานะครับในปี2010ก็เกิดเรื่องที่น่าเสียดายขึ้นเนื่องจากว่าแบรนด์ Rally Art เนี่ยถูกสเกลดาวน์ลงเนื่องจากปัญหาด้านเงินทุนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Mitsubishi เขาก็มีแนวคิดที่จะนำ Rally Art กลับเข้ามาโลดแล่นบนถนนอีกครั้งโดยเริ่มจากการเปิดตัว Mitsubishi Triton Rally Art Editionรวมถึง Mitsubishi Pajero Sport Rally Art Edition เป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับส่วนตลาดอื่นๆที่จะเปิดตัว Rally Art Edition ตามมาก็มีญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นรุ่น Eclipse Plus นั่นเองเริ่มต้นจากคันนี้เลยนะครับก็คือ Mitsubishi Pajero Sport Rally Art Edition ซึ่งเป็นการนำเอา Mitsubishi Pajero Sport รุ่น GT Plus ขับเคลื่อน2ล้อราคา 1,353,000 บาทเนี่ยนะครับมาตกแต่งพิเศษด้วยชุดแต่งสีดำเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะพบว่ากระจังหน้า Dynamic Shield เนี่ยนะครับก็มีการรมดำพร้อมกับเสริมด้วยชุดแต่งบริเวณชายล่างจากเดิมที่เป็นโครเมียมเนี่ยนะครับก็มีการทำเป็นสีแดงแบบนี้มาให้นะครับพร้อมกับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ Rally Artบริเวณกึ่งกลางของชายกันชนล่างตรงนี้ไล่มาดูที่ด้านข้างบ้างนะครับก็จะพบว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วซึ่งเป็นลายเดิมนะครับแต่มีการทำสีแบบสีดำเงาเหนือขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำเงาเช่นกันที่ตกแต่งเข้ามาให้แล้วก็ที่สำคัญนี่ครับชิ้นนี้โดดเด่นเลยทีเดียวหลายๆคนที่ได้รับชมการแข่งขันรถยนต์ทางฝุ่นเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับลักษณะของกันโคลนใหญ่ๆแบบนี้กันเป็นอย่างดีนะครับถัดขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเห็นกับหลังคาที่ทำสีดำเงาพร้อมกับตกแต่งแหลกหลังคาเนี่ยเป็นสีดำเงาเช่นกันแล้วก็ประตูคู่หลังนะครับก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์สีแดงแล้วก็สีดำพร้อมกับสติกเกอร์ Rally Art ตกแต่งมาให้ตรงนี้เลยแผ่นบางคนหลังสีแดงก็ติดตั้งมาให้ที่บริเวณซุ้มล้อหลังอีกด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับตัวอักษร Rally Art สีขาวตรงนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะเหมือนกันกับ Mitsubishi Pajero Sportรุ่นปกติทั่วไปแต่ถ้าสังเกตให้ดีก็จะพบว่าชิ้นโครเมียมจากเดิมที่ถูกตกแต่งมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับมีสัญลักษณ์ Rally Art ติดตั้งมาให้บริเวณกึ่งกลางด้วยเช่นกันแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็มีการทำสีเป็นสีดำเงามาให้และนั่นคือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของภายนอก Mitsubishi Pajero Sport Rally Art Edition นะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันบ้างว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแล้วอะไรที่ถูกตัดออกไปบ้างครับความเปลี่ยนแปลงด้านในนะครับก็คือมีอยู่แค่
สิ่งเดียวก็คือจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีพรม Rally Art ที่เป็นสีดำพร้อมกับตัดขอบสีแดงมาให้นอกจากนี้นะครับอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งมาให้ใน Pajero Sport Rally Art เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกนะครับไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลเหมือนพวกรุ่น GT Premium นอกจากนี้นะครับยังมีอุปกรณ์ที่ถูกตัดออกไปนั่นก็คือหน้าจอกลางที่เคยติดตั้งมาอยู่บนเพดานนะครับเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์โอเคเดี๋ยวเราไปดูทรายตั้งกันบ้างคราวนี้เข้ามาทั้งตัวดับเบิ้ลแคปแล้วก็เมกะแคปเลยป่ะและนี่นะครับก็คือ Mitsubishi Triton Rally Art Edition ในรุ่น Mega Cab ซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นตัวเตี้ยหน้าใหม่นะครับซึ่งได้ไฟหน้าแบบใหม่ด้วยกระจังหน้านะครับก็จะมาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับการติดตั้งชุดแต่งบริเวณเปลือกกันชนด้านหน้ามาให้แล้วก็มีการตกแต่งแซมสีดำสลับกับสีแดงมาให้บริเวณตรงนี้นะครับรวมถึงสัญลักษณ์ Rally Art ก็มีมาให้ครบด้วยเช่นกันถ้ามาดูที่ด้านข้างนะครับก็จะพบกับล้ออลลอย5ก้านขนาด16นิ้วซึ่งน่าจะคุ้นเคยกันดีกับ Mitsubishi Triton ตัวปกตินะครับแต่ว่า Rally Art Edition เนี่ยเขามีการทำสีเป็นแบบสีดำมาให้แล้วก็แน่นอนนะครับมีบางโคนสีแดงตรงนี้มาให้เช่นเดียวกันถัดขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างนี้เป็นสีดำเงาถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวถังนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการทำหลังคาแบบสีดำเงามาให้ด้วยเช่นเดียวกันมือจับเปิดประตูตรงนี้เป็นสีดำถัดมาด้านหลังนะครับสติกเกอร์มีมาให้นะครับเป็นสีแดงเงินดำเรียงกันมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีสัญลักษณ์ Rally Art ติดตั้งมาให้บริเวณนี้ด้วยเช่นกันในส่วนของด้านหลังนะครับสิ่งที่ต่างจากรุ่นปกติเนี่ยก็คือฝาท้ายนะครับจากเดิมที่มือจับประตูเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นสีดำเงารวมถึงกันชนหลังเองด้วยเช่นกันที่เปลี่ยนมาใช้สีดำเงาโดยรวมนะครับการตกแต่งของ Rally Art Edition ใน Triton คราวนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการเป็นภาคต่อของรุ่น Fuel Edition ที่ออกมาสู่ตลาดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการลงรายละเอียดเล็กๆที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการนำแบรนด์ Rally Art เข้ามาเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้านะครับซึ่งก็เป็นวิธีการคล้ายๆกันกับ Toyota ที่เอา Gazoo Racing มาใช้กับทั้ง Fortuner แล้วก็ Revo นะครับเข้ามาดูที่ภายในนะครับของ Mitsubishi Triton Rally Artโอเคมาดูภายในของคันนี้กันบ้างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงออกไปก็คือวัสดุพรมนะครับสีดำตัดขอบสีแดงที่ติดตั้งมาให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มมาจากรุ่น GLX นั่นก็คือหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอเครื่องเสียงขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับนอกเหนือจากนี้เรียกได้ว่าเหมือนกันกับรุ่น GLX Plus เลยไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันนะครับก็คือ Triton Rally Art ตัวถัง Double Cab สำหรับ Triton Rally Art รุ่น4ประตูเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันเลยกับรุ่น Mega Cab โดยรวมนะครับ Mitsubishi Triton Rally Art Edition เนี่ยก็ถือว่ามีมาตรที่ดุเท่แล้วก็น่าจะถูกใจวัยรุ่นขาซิ่งทั้งหลายมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องบอกกันไว้ก็คือว่าเครื่องยนต์ที่ติดตั้งมาใหใน Triton Rally Art เนี่ยยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมก็คือ 2.5 ลิตรดีเซล128แรงม้าอยู่นะครับยังไม่ได้มีการอัปเกรดไปใช้เครื่องยนต์ 2.4 ลิตรเหมือนอย่างรุ่นพี่ Triton ตัวยกสูงหรือไม่ว่าจะเป็น Pajero Sport ตรงนี้ก็ต้องลองไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่ารับได้หรือไม่สำหรับความเปลี่ยนแปลงของ Mitsubishi Pajero Sport Rally Art Edition และ Mitsubishi Triton Rally Art Edition เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องHighline Magazineของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ